เลอ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 โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วล่วงควานนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเชิงรีวิวนะฮะข้อดีของ PUBG Mobile Eternal Love ที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนี้เองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าเวอร์ชันนี้มันมีดีอะไรแล้วก็มีข้อแตกต่างที่ดีกว่าเวอร์ชั่น PC ตรงไหนบ้างนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับข้อที่1 นะฮะเวลาเราเข้าเกมไปเลยนะครับผมสำหรับเกม Ragnarok Mobile นะเข้าไปปุ๊บนะครับผมจะไม่รู้สึกว่ามีการแย่งกันตีหรือว่ากระตุกหรืออะไรนะครับผมเพราะว่าทางเกมเขานะฮะจะแบ่งตัวเกมเนี่ยออกเป็นแชนแนลย่อยนะครับผมแม้ว่าเขาจะใช้เซิร์ฟ SEA นะครับก็คือเซิร์ฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เซิร์ฟที่ไทยเป็นหลักเนี่ยแต่มันก็รองรับคนได้เยอะนะฮะโดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมเพราะว่ามีการแบ่งแชนแนลย่อยนั่นเองนะครับทำให้เล่นได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวสำหรับข้อ2ครับจุดเด่นข้อดีของเกม Ragnarok Mobile ก็คือมีเควสให้ทำครับโดยเน้นเควสเลยนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมที่เน้นเควสเลเวลจึงจะขึ้นเร็วนะครับผมในการทำเควสเนี่ยมันจะสอนเราไปในตัวนะฮะว่าควรเล่นยังไงเปลี่ยนอาชีพยังไงนะครับโดยจะมีเควสสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเควสสีแดงจะเป็นเควสที่จำเป็นต้องทำนะครับผมเพราะว่าเวลาทำไปมันก็จะสอนไปเปลี่ยนอาชีพไปอะไรทำนองนี้นะครับผมนอกจากนั้นยังมีเควสตามบอร์ดกระดานด้วยนะซึ่งจะทำให้เก็บเลเวลได้ไวมากนะครับก็ทำให้เกมมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้า PUBG เวอร์ชัน PC เขาจะไม่เน้นทำเควสกันมากเท่าไหร่นะครับจะเก็บเลเวลกันก็ได้หรือว่าทำเควสก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำเควสกันนะฮะข้อดีข้อที่3ครับผมเกมนี้มีระบบโจมตีแบบออโต้นะฮะสามารถเลือกได้ว่าจะเซตให้โจมตีมอนสเตอร์ตัวไหนซึ่งสะดวกกับยุคปัจจุบันนะครับผมบางคนก็เรียนอยู่ทำงานอยู่ต้องทำอย่างอื่นด้วยเวลาไม่เยอะนะฮะก็สามารถเซตคล้ายๆกับเป็นบอทนะครับก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตีมือมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงเกมนี้ผมถือว่ามันสมดุลนะครับผมถ้าเกิดคุณเล่นเองคุณทำเควสเลเวลก็จะขึ้นเร็วถ้าคุณตั้งบอทรู้สึกว่าเลเวลมันจะขึ้นช้ากว่านะครับผมก็ถือว่าเขาทำระบบนี้มาสมดุลดีระหว่างคนเล่นเองกับคนตั้งบอทไว้นะครับข้อ4เกมนี้นะฮะมันมีระบบเพิ่มเติมมาหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นระบบถ่ายรูปนะครับหรือระบบสมุดเก็บสะสมข้อมูลในตัวเกมต่างๆแล้วให้รางวัลเป็น EXP อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมโดยและเกมนี้ผู้เล่นนะครับสามารถผลิตไอเทมเองด้วยถ้าคุณมีบูบินนะครับบูปรินก็คือเป็นร่างผังของการที่จะทำอุปกรณ์แล้วก็หาอุปกรณ์มาให้ครบนะครับแต่จริงนี่มันก็คล้ายๆตัว PC แหละตัว PC ก็มีเหมือนกันนะที่ทำหมวกทำอะไรเองก็มันเป็นเควสนะครับผมมันเป็นเควสใน PC ใส่ระบบเพิ่มขึ้นมานะฮะก็ให้มีความแปลกใหม่จริงๆมีอีกหลายระบบนะที่ผมยังไม่ได้รู้เพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับข้อที่6ครับระบบและระบบโมบายมีการค้าขายโดยผ่านตลาดกลางนะครับผมทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องจะไปเดินหาของพ่อค้าแออัดเข้าเมืองมอร็อกไม่ได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยครับผมเราสามารถเซิร์ชหาไอเทมที่เราต้องการในตลาดกลางได้แล้วก็ฝากขายได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นระบบที่ทำให้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับข้อที่7ระบบอื่นๆที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC ก็ยังคงไว้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบใส่การ์ดในอาวุธระบบตีบวกหรือว่าแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องระบบเจาะรูผมยังเล่นไม่ถึงนะไม่รู้ว่ามันมีเจาะรูหรือยังนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะมีนะครับก็ไม่รู้ครับผมอ่ะเอาเป็นว่ามันก็โดยรวมแล้วนี่ระบบก็จะมีคล้ายๆกับ PC นี่แหละนะครับผมมีครบครันเลยทีเดียวข้อที่8นะฮะคุณสามารถเล่นต่อเนื่องได้ตลอดเวลานะฮะอย่างเช่นถ้าคุณเล่นในโมบายเสร็จนะครับผมแบตหมดก็มาเล่นใน PC ต่อได้เล่น PC ต่อเสร็จออกนอกบ้านก็ไปเล่นในโมบายต่อได้ซึ่งผมลองเล่นในโมบายมาหลายชั่วโมงแล้วนะผมก็รู้สึกว่าระบบเขาทำให้เล่นได้คล่องตัวดีและเหมาะสมกับการเล่นกับโมบายด้วยการเล่นใน PC ก็ถ้าใช้อิมูเลเตอร์ก็เล่นได้นะฮะไม่ยากนะครับผมข้อ9ครับเท่าที่ผมสังเกตจะมีระบบเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมานะครับผม
ก็คือคล้ายๆกับมีฉากคัดสกินให้เราดูฉากสวยๆงามๆอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับพับไม่ใช่พับจีนะสำหรับเล็กนรกโหดไปนั่นเองนะครับและข้อที่10นะครับผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้ใช้สกิลน้อยนะไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ PC นะครับผมก็คือทำให้คนที่เข้ามาใหม่นี่เล่นได้ง่ายแล้วก็มอนสเตอร์ไม่ค่อยลุมด้วยนะครับไม่ค่อยลุมตีด้วยเอาเป็นว่าลองไปดูกันละกันนะครับบางข้อก็อาจจะคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีหรือว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นข้อเสียสำหรับสายฮาร์ดคอร์นะครับผมอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไม่ชอบอุ้ยตีออโต้ตีทำไมวะอยากตีเองมอนโอ้มอนไม่เก่งเลยมอนไม่ใช้สกิลเลยมันไม่ท้าทายอะอะไรอย่างนี้ก็มีหรือไม่ก็โอ้มันไม่คลาสสิกเลยอะมันแบบว่าไม่ได้ขายของมันไม่ได้หลอกคนไม่ได้ยักยอกเอาของมาตุนตามตลาดอะไรอย่างนี้ก็คือมันไม่มีการบรรยากาศการเดินซื้อขายของอย่างนี้มันก็ไม่สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันแล้วแต่คนชอบนะครับมันขาดความคลาสสิกไปแบบบรรยากาศที่มันงงเอ้ยคาฟ่าอยู่ไหนวะหาไม่เจอต้องไปทำไอ้นี่ต้องไปเมืองไหนวะอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างไปแล้วแต่คนจะชอบนะครับผมแต่ผมคิดว่าเวอร์ชันโมบายเนี่ยมันทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมเหมือนมีเควสช่วยสอนไปในตัวแล้วก็ระบบต่างๆมันก็พูดง่ายๆมันทำให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเกมมันจะมีแนะนำด้วยนะแนะนำว่าสายไหนอาชีพอะไรมีสายไหนเล่นบ้างลงค่าต่างๆนะครับค่าเด็กค่าอินอะไรก็ลงตามสายที่เขาแนะนำได้เลยนะครับผมซึ่งมันทำให้คนที่ไม่เคยเล่นอ่ะผมว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนระบบอื่นๆต้องรอดูอีกทีนะฮะก็ผมขอพูดเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนระบบกิลวอร์ระบบอะไรจริงๆเกมแร็กนาร็อกมันเป็นเกมที่มีระบบเยอะมากนะครับยังไงก็ไว้ติดตามกันได้นะครับผมเล่นเกมนี้ด้วยนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้เทียบกับ PC ก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะบางจุดผมอาจจะยังเล่นไม่ถึงจุดนั้นนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันแล้วยังไงก็ถ้าถูกใจคลิปของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับจ้าว